ที่หัวหินครับโรงแรมเซ็นทรัลพาร์คหัวหินกับคุณธนสินแก้วนิดอีกครั้งหนึ่งครับ30นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นเกมกระชับมิตรซึ่งโทมัสเบอร์ดิชนะครับนักเทนนิสมือวางอันดับที่7ของโลกนะครับรวมไปถึงเป็นอันดับ1ของรายการนะฮะวันนี้ก็ลงสนามในเกมกระชับมิตรหรือว่าเกมอินวิเทชันนะครับพบกับนักกีฬาเทนนิสของไทยนั่นก็คือปรัชญาอิสโรนะครับนักหนวดวัย19ปีซึ่งเกมนัดนี้ก็เล่นกันเพียงแค่เซตเดียวนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมกระชับมิตรที่เล่นกันอย่างสนุกซึ่งสุดท้ายนะผลการแข่งขันก็เป็นทางด้านของโทมัสเบอร์ดิชที่เอาชนะไป6-4นะฮะก็ทำให้เบอร์ดิชประเดิมสนามนะฮะถือว่าเกมอุ่นเครื่องก็เอาชนะปรัชญาอิสโรไปได้นะครับหลังจากจบนะฮะเกมการแข่งขันคู่ระหว่างเบอร์ดิชแล้วก็ปรัชญาอิสโรก็เป็นพิธีเปิดนะฮะการแข่งขันโดยมีนายสุวัฒน์ลิปตะพันลบนายกรองเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมไปถึงนักกีฬาทั้ง6คนนะฮะก็เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันด้วยนะครับซึ่งหลังจากจบพิธีเปิดการแข่งขันนะครับก็มีเกมการแข่งขันคู่แรกนะครับในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบที่1นะครับเป็นการพบกันระหว่างดาวิดเฟเร่นะฮะลงสนามพบกับริชาร์ดกัสเก้นะครับซึ่งดาวิดเฟเร่ก็ถือว่าเป็นมือวางอันดับที่10ของโลกนะฮะถือว่าเป็นนักกีฬาที่ฝีมือดีทีเดียวนะครับลงสนามพบกับริชาร์ดกัสเก้นะครับนักหัวจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นมือที่26ของโลกนะฮะเกมการแข่งขันในคู่นี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะสำหรับแฟนๆที่ซื้อตั๋วเข้ามาชมเกมการแข่งขันนะครับสู้กันถึง3เซตเลยทีเดียวก่อนที่สุดท้ายนะฮะจะเป็นดาวิดเฟเร่นะครับที่เฉือนเอาชนะไป2-1เซตนะครับ3-6 6-3แล้วก็6-4นะครับทำให้ทางด้านของดาวิดเฟเร่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโทมัสเบอร์ดิชนะครับส่วนเกมการแข่งขันด้านหลังผมในขณะนี้นะฮะเป็นการลงสนามนะครับระหว่างเจ้ายักษ์นะฮะจอห์นอิสเนอร์จากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีความสูงถึง208ซมนะครับลงสนามพบกับฟาบิโอฟ็อกนินี่จากอิตาลีนะฮะซึ่งคู่นี้ก็กำลังทำการแข่งขันกันอยู่ในเซตที่1นะฮะเกมกำลังสนุกสูสีเสมอกันอยู่4-4คะแนนนะฮะตอนนี้ก็เป็นทางด้านของจอห์นอิสเนอร์นะฮะที่จะได้เสิร์ฟในลูกนี้นะฮะก่อนนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับของการรายงานสดๆของเรานะครับทางช่อง SMM TV นะครับจากการแข่งขัน World Tennis Thailand Championship นะครับที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะช่วงนี้ขอส่งหน้าที่กลับไปทางสถานีครับค่ะครับ